สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำฟีเจอร์ของ HTC One X นะครับซึ่งจะมีฟีเจอร์หลายๆอย่างที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามนะครับอย่างแรกก็คือในส่วนของ HTC นะครับผม HTC เขาจะมีส่วนของMy HTC S นะครับซึ่งจะเป็นพวกสิทธิพิเศษอะไรต่างๆแล้วก็แอปของทาง HTC นะครับซึ่งเวลาสมัครเนี่ยเราจะต้องใช้ Shop ID ด้วยนะครับก็ลองเล่นดูนะครับผมในส่วนของการรับชมนะครับอย่างการดูเว็บเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราดูเว็บเรามักจะต้องถ่างขยายรูปนะครับแล้วก็ข้อความเพื่อที่จะให้อ่านได้ง่ายนะครับของ HTC เนี่ยเขามีเทคโนโลยีนะครับที่ทำให้เราอ่านง่ายนะครับผมอย่างเราอ่านพวกข่าวในเว็บเนี่ยบางทีเนี่ยเราขยายมันก็ใหญ่ไปนะครับจะเห็นได้ว่าเขาจะปรับตัวหนังสือให้เหมาะกับเราเองนะครับผมตรงนี้เขาก็จะปรับตัวหนังสือให้พอดีกับหน้าจอนะครับซึ่งทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องมาเลื่อนซ้ายขวาอะไรนะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เขาทำมาได้น่าสนใจนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีส่วนของฟีเจอร์อย่างเช่นลีดนะครับก็จะอ่านเฉพาะตัวหนังสือกับข้อความนะครับตัวนี้จะทำให้เราอ่านได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยการตัดคำภาษาไทยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีมากแล้วนะครับอาจจะมีแค่บางคำเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นคำเฉพาะนะครับผมนอกจากนี้ในการแชร์เนี่ย HTC เขาจะมีตัวที่เรียกว่า HTC Sense นะครับผมซึ่ง HTC Sense เนี่ยจะมีมาทั้งตัว Facebook นะครับผมสมมุติว่าเราจะแชร์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูที่ตัวรูปภาพนะครับสมมุติว่าเราจะแชร์นะครับรูปภาพนะครับผมเรากดแชร์นะครับผมตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวที่บอกว่าเป็น Facebook for HTC Sense นะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ฟอร์เอทีซีเซนแสดงว่าถ้าเกิดว่าเรามีเอทีซีสักเครื่องหนึ่งเราไม่จำเป็นต้องมีทวิตเตอร์หรือ Facebook ที่เป็นแอปต่างหากก็ได้นะครับสามารถใช้ของตัวเอทีซีเซนได้เลยนะครับผมส่วนเราจะแชร์ปกติกับทางเอทีส่วนของทวิตเตอร์หรือ Facebook ปกติก็ได้นะครับผมนอกจากนี้ตัวของ Dropbox นะครับถ้าเกิดใครที่ซื้อ HTC One X นะครับก็สามารถที่จะได้พื้นที่เพิ่มขึ้นนะครับ25 กิกนะครับผมลองดูนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำงานต่างๆเนี่ย HTC เขามีอะไรหลายๆอย่างให้เราเล่นเยอะนะครับ HTC Hub นะครับผมอันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของ HTC Hub นะครับซึ่งจะมีพวกแอปต่างๆพวกการปรับแต่งวอลเปเปอร์อะไรพวกนี้มีเยอะนะครับผมเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้เลยนะครับนอกจากนี้จะมีส่วนของการถ่ายภาพครับผมถ่ายภาพเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องมาแต่งภาพตามแอปนะครับผมแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเปิดกล้องนะครับเพื่อถ่ายภาพนะครับผมอย่างถ่ายภาพนี้นะครับจะเห็นได้ว่าถ่ายภาพเร็วมากนะครับอันนี้คือถ่ายวิดีโอนะครับผมนอกจากนี้การถ่ายภาพนะครับเราจะเห็นได้ว่าพอจับภาพปุ๊บนะครับเอาใหม่นะครับพอเราจับภาพปุ๊บนะครับผมเราสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับกด Edit นะครับผมเลือกเอฟเฟกต์นะครับในส่วนของ HTC ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งได้เลยนะครับอยากจะให้ภาพเป็นแบบไหนนะครับผม
แล้วก็เสิร์ชเทปนะครับอันนี้เราสามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องใช้แอปอะไรก็ตามอย่างอื่นเลยนะครับสามารถที่จะปรับแต่งอะไรได้หลายอย่างนะครับผมยังไงก็ลองดูนะครับเพราะว่า ATCS 1X ก็มีอะไรหลายอย่างให้เราเล่นนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรีวิวต่อในตอนหน้านะครับขอบคุณครับ